ีวิวทดสอบโหด MacBook Air M2 หลายด้านรวมถึงเบนช์มาร์กต่างๆด้วยดูให้จบนะคะMacBook Air M2 ตัวใหม่นี้ก็มาพร้อมกับชิปตัวใหม่ล่าสุดในตระกูล Apple Silicon ก็คือชิป M2 นะคะซึ่งเขาบอกว่าทรงประสิทธิภาพเดี๋ยวได้มาทดสอบกันเลยค่ะว่าจะมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนตัวนี้เป็นสี Starlight นะคะซึ่งก็เป็นสีใหม่สำหรับ MacBook Air ซึ่งก็จะมีสีใหม่2สีก็คือ Starlight กับ Midnight นะคะสี Starlight เนี่ยหลายคนอาจจะบอกเห็นในรูปมันออกสีทองๆหรือว่าบางทีดูในวิดีโอจะรู้สึกว่าอาจจะเป็นสีทองๆก็ได้นะคะตอนนี้ที่ดูอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวจริงนะคะก็ต้องบอกว่าสีก็ไม่เงินแล้วก็ไม่ทองแล้วก็ไม่ขาวด้วยก็เป็นสีอะไรก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นสีนวลๆแล้วก็สวยดีนะคะแล้วก็เข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายด้วยก็ชอบสีนี้นะคะยิ่งถ้าเราใช้มือถือที่เป็นสี Starlight ด้วยเนี่ยสีก็จะแบบเข้ากันเลยเมื่อบอกว่ามาพร้อมชิป M2 คลิปนี้เราจะมาทดสอบกันเลยค่ะส่วนเรื่องสเปคต่างๆเนี่ยเดี๋ยวขอไปสรุปตอนท้ายนะคะเพราะเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะพอทราบสเปคกันอยู่แล้วแต่ยังไงเดี๋ยวเรามาสรุปกันให้ดูอีกทีนึงค่ะเอาล่ะเรามาเข้าด่านทดสอบกันเลยดีกว่าชิป M2 ใช้ architecture แบบ5นาโนเมตรรุ่นที่2ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์20,000ล้านตัวหรือว่ามากกว่าชิป M1 ถึง 25% นะคะมี CPU แบบ8คอและ GPU สูงสุด10คอซึ่งเครื่องที่เรารีวิวนี้เป็น MacBook Air M2 ความจุ 512GB RAM 8GB และ GPU 10คอนะคะสำหรับการทำงานทั่วๆไปหรือว่าเรื่องของความบันเทิงก็คงไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยทำได้ดีแน่ๆอยู่แล้วเนื่องจากเป็นเบสิกค่ะแต่ว่าเรื่องของการตัดต่อวิดีโออันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะคะแต่ก่อนนี้ก็คงไม่มีใครจะคิดว่าเอา MacBook Air เนี่ยมาทำงานตัดต่อกันอย่างจริงจังแบบว่าตัดต่อวิดีโอหนักๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้สบายมากค่ะเรื่องของงานวิดีโอจะ 4K 8K ก็เอาอยู่มาลองทดสอบกันเลยค่ะเราลองทดสอบการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรมระดับโปรอย่าง Adobe Premiere Pro นะคะลองเอารายการ IT 24ชั่วโมงมาเปิดตัดกันดูเลยซึ่ง MacBook Air M2 ก็สามารถทำงานตัดต่อได้อย่างสบายๆเลยค่ะแม้จะตัดต่องานที่มีหลายมุมกล้องที่จะต้องสลับไปมาก็ยังสามารถทำได้โดยไม่มีอาการค้างให้รอเลยทีมงานบอกว่าถึงแม้จะเปิด Select Playback Resolution ในระดับ Full ก็ยังสามารถ Preview วิดีโอได้โดยไม่กระตุกเลยนะคะเมื่อการทำงานในรูปแบบปกติก็สามารถทำได้ลื่นไหลเราเลยเริ่มทดสอบโหดขึ้นอีกนิดลองทำซีน Edit Detection ซึ่งก็มีการใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์วิดีโอกันด้วยซึ่งถ้าหากเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆเนี่ยปกติจะใช้เวลานานมากๆในการทำแบบนี้นะคะเราลองทดสอบกับ MacBook Air M2 เครื่องนี้ดูโดยใช้วิดีโอรายการ Digital Thailand ของเราที่เรนเดอร์ไว้แล้วคลิปรายการยาว 26.42 นาทีปรากฏว่าใช้เวลา Analyze ทั้งหมดประมาณ5นาทีกว่าๆเท่านั้นเองค่ะและคลิปรายการเดียวกันนี้เราก็ไปลองทดสอบกับ MacBook Air 2019 CPU Intel Core i5 ซึ่งปกติแล้วเราก็จะไม่เอาเครื่องสเปคนี้มาทำงานตัดต่อด้วย Premiere Pro นะคะแต่เพื่อการทดสอบค่ะเราจึงลง Premiere Pro เพื่อการนี้โดยเฉพาะทีมงานบอกว่าแค่เปิด Premiere ขึ้นมาก็หน่วงแล้วนะคะส่วนผลการทดลองทำ Scene Edit Detection ก็ได้ที่ 16.3 นาทีช้ากว่าตัว M2 มากค่ะส่วนถ้าเทียบกับ MacBook Air M1 Apple เขาเคลมว่าการทำ Scene Edit Detection ใน Premiere บน MacBook Air M2 เนี่ยจะเร็วกว่าทำบน MacBook Air M1 1.6 เท่านะคะสรุปว่าการทำงานด้านการตัดต่อทำได้ดีลื่นไหลมากและในการเรนเดอร์ไฟล์ออกมารวดเร็วอย่างมากจริงๆค่ะเอิ้นคิดว่าจากที่ก่อนหน้านี้คนมักจะไม่ใช้ MacBook Air มาทำงานตัดต่อวิดีโอกันแต่ว่าตัว M2 เนี้ยสายตัดต่อใช้ได้นะส่วนโปรแกรมตัดต่อยอดฮิตที่เราจะคุ้นเคยบน iPad อย่าง Luma Fusion ก็สามารถที่จะมาใช้บน MacBook Air เครื่องนี้ได้ด้วยเรามาลองดูกันเลยค่ะแต่วงเล็บว่าจะใช้ได้ก็ต้องเป็น Mac รุ่นที่ใช้ชิป Apple Silicon M1 หรือ M2 นะคะเมื่อลองแล้ว MacBook Air M2 เครื่องนี้ก็สามารถทำการตัดต่อด้วย Luma Fusion ได้อย่างสบายๆอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ยังสามารถเรนเดอร์ไฟล์ได้อย่างรวดเร็วกว่าบน iPad Air M1 มาก
แต่ iPad Air ที่เราใช้เทียบนี้เป็นชิป M1 นะคะถ้าเป็นชิป M2 เหมือนกัน iPad อาจจะเรนเดอร์ได้เร็วกว่าก็ได้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มี iPad M2 นะคะและด้วยความที่ Luma Fusion จริงๆแล้วออกแบบมาใช้บน iPad ค่ะก็เลยจะเหมาะกับการใช้งานโดยการทัชบนหน้าจอซะมากกว่าอย่างเช่นการลากแถบวิดีโอต่างๆพอมาใช้บน MacBook Air M2 เครื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่สะดวกเท่ากับบน iPad ค่ะด่านต่อไปทดสอบการทำงานกราฟิกเราก็ทดสอบบน2โปรแกรมยอดฮิตสำหรับสายกราฟิกนะคะก็คือ Adobe Illustrator แล้วก็ Adobe Photoshop ค่ะเริ่มจาก Adobe Illustrator ทีมงานเราลองเปิดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ถึง3 GB ที่ข้างในประกอบไปด้วยรูปภาพมากมายหลายเลเยอร์แล้วก็หลายอาร์ตบอร์ดนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าไฟล์ใหญ่ขนาดนี้คอมพิวเตอร์ที่ทำเนี่ยจะต้องมีสเปคที่สูงมากๆค่ะถ้าใช้คอมพิวเตอร์สเปคไม่ดีแม้แต่การจะซูมเข้าออกจะทำให้เครื่องค้างไปเลยก็ได้นะคะหรือไม่สามารถขยับชิ้นส่วนใดๆในงานได้แต่สำหรับ MacBook Air M2 เครื่องนี้สามารถทำงานได้อย่างลื่นไหลจริงๆค่ะจะซูมเข้าซูมออกเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็ทำได้เลยโดยไม่ต้องรอให้เครื่องประมวลผลนานๆเลยส่วนการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับ MacBook Air M2 เครื่องนี้การใช้ฟิลเตอร์แล้วก็เอฟเฟกต์ในแอป Photoshop จะเร็วขึ้นกว่ารุ่น M1 20% นะคะแล้วก็จะเร็วขึ้นสูงสุดได้5เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นที่ใช้ CPU Intel ซึ่งเมื่อทีมงานเราลองใช้งาน Photoshop กันแบบจริงๆจังๆใช้เยอะๆหนักๆแล้วเนี่ยก็พบว่าสามารถทำงานได้ดีมากค่ะจากที่ลองดูแล้วสรุปว่าสายกราฟิกไม่ต้องห่วงนะคะทำได้สบายด้วยความที่ MacBook Air รุ่นนี้ก็ออกแบบมาแบบไม่มีพัดลมนะคะข้อดีก็คือทำงานเนี่ยเสียงเงียบแล้วเราก็ทดสอบแล้วก็เงียบจริงๆค่ะแต่พอไม่มีพัดลมหลายคนก็สงสัยว่าเอ้าแล้วแบบนี้เครื่องมันจะร้อนไหมเราก็ลองทดสอบดูแล้วนะคะก่อนที่เราจะทำการทดสอบการใช้งานหนักๆเราลองวัดอุณหภูมิเอาไว้ก่อนแล้วนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าวัดกันแบบง่ายๆด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายซึ่งไม่ถือเป็นค่าอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่าการจะวัดกันจริงๆเนี่ยต้องมีเครื่องวัดแบบเฉพาะค่ะแต่อันนี้ก็คือลองดูกันคร่าวๆนะคะซึ่งอุณหภูมิปกติก่อนการเทสต่างๆวัดได้ประมาณ32องศาเซลเซียสค่ะหลังจากนั้นเริ่มทำการทดสอบส่วนของการตัดต่อการทำกราฟิกอะไรต่างๆวัดอุณหภูมิได้ที่ประมาณ36องศาซึ่งก็ขึ้นมาไม่มากเท่าไหร่นะคะที่เราสนใจว่าเครื่องจะร้อนไหมก็เพราะว่าถ้าเครื่องร้อนมากมันก็จะทำงานช้าลงนะคะและถ้าร้อนมากๆเลยจริงๆเนี่ยก็อาจจะค้างได้เลย MacBook Pro ที่มีพัดลมก็เลยจะดีกว่าในกรณีที่จะต้องทำงานประเภทที่จะทำให้เครื่องร้อนมากๆจนถึงขั้นที่พัดลมจะต้องทำงานนะคะแต่ว่าจากการที่เราได้ใช้ MacBook Pro M1 Max ที่มีพัดลมด้วยใช้งานหนักยังไงมันก็ยังไม่ร้อนถึงขนาดที่พัดลมจะต้องทำงานเลยค่ะคือยากมากเพราะว่าตัวชิปตระกูล M เนี่ยถูกออกแบบมาให้ร้อนยากอยู่แล้วเนื่องจากเป็นชิปที่ถูกใช้ในแท็บเล็ตด้วยการทำงานทั่วไปจึงไม่มีปัญหาก็เหมือนอย่าง iPad M1 ที่ไม่มีพัดลมค่ะคราวนี้มาลองวัดประสิทธิภาพกันด้วยเบนช์มาร์กต่างๆนะคะเอิ้นทดสอบด้วย Geekbench แล้วก็ GFX Bench ค่ะซึ่งตอนที่ใช้ Geekbench เนี่ยก็ทดสอบโดยการที่เพิ่งเปิดเครื่องมาใหม่ๆเลยยังไม่ได้ลงแอปยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเปิดมาปุ๊บแล้วก็รันทดสอบเลยมาดูผลกันเลยค่ะรันทดสอบเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นผลที่ได้จาก Geekbench นะคะอันนี้คือผลโดยรวมของ MacBook Air M2 นะคะคะแนนของ Single Core อยู่ที่ 1,921 คะแนน Multi Core อยู่ที่ 8,995 ดูแบบนี้เนี่ยอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดนะคะลองมาเปรียบเทียบกันดูกรณี Single Core M2 1,921 ใช่ไหมคะอันนี้ MacBook Air M2 ลองเทียบกันกับ MacBook Air M1 คะแนนอยู่ที่ 1,704 ก็คือจะเห็นได้ว่าก็คะแนนสูงกว่านะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับ Mac รุ่นอื่นๆที่เป็น M1 หรือว่า Mac ที่เป็น CPU Intel คะแนนก็จะสูงกว่าทั้งหมดเลยนะคะถ้าดูตามนี้กรณีของ Multi Core คะแนนของ MacBook Air M2 อยู่ที่ 8,995 นะคะซึ่งถ้าเทียบกับ MacBook Air M1 รุ่นก่อนหน้านี้อันนี้อยู่ที่ 7,400 นะคะก็จะสูงกว่านี่ตัวนี้ก็ 8,995 สูงกว่าของ MacBook Air M1 และเมื่อเทียบกับMac รุ่นอื่นๆที่ใช้ CPU Intel ก็คะแนนก็สูงกว่าทั้งหมดเลยนะคะถ้าดูตามนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบกับชิป M1 แล้วก็ CPU Intel นะคะแต่ถ้ามาลองดูเทียบกับ MacBook Pro M1 Max ก็คือมาลองเทียบกับตัวชิป M1 Max ดูนะคะเอิ้นก็ลองทดสอบบน MacBook Pro M1 Max ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคะแนนรวมที่ได้ถ้าเทียบ Single Core นะคะ
คะแนนของ MacBook Pro M1 Max เนี่ยนะคะน้อยกว่า MacBook Air M2 M2 เนี่ย 1,921 นะคะส่วน M1 Max 1,775 อันนี้คือกรณี Single Core แต่ว่าถ้ามาดูกรณีของ Multi Core อันนี้เป็นของ MacBook Air M2 นะคะ Multi Core 8,995 MacBook Pro M1 Max เนี่ย12,674 มันจะชนะกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะกรณีของ Multi Core แต่ก็ไม่น่าแปลกใจค่ะเพราะว่าตัว M1 Max เนี่ยมันจะมีทั้งหมด10 Core นะคะส่วน M2 มี8 Core ในขณะที่ MacBook Pro M1 Max นี้เนี่ยตัวละแสนกว่าบาทนะคะส่วน MacBook Air M2 เนี่ย 40,500 บาทเท่านั้นเองแต่ว่าจะดูแค่นี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่า MacBook Pro M1 Max เนี่ยก็จะมี RAM ที่มากกว่าแล้วก็มี GPU จำนวน Core ที่มากกว่าด้วยแล้วก็ยังมีสเปคอื่นๆที่สูงกว่านะคะแต่ถ้าหากว่าจะใช้งานทั่วๆไปเนี่ยแล้วก็ตัดต่อวิดีโอหรือว่าทำกราฟิกทั่วๆไปเขียนโปรแกรมได้ด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเอิ้นว่าตัว MacBook Air M2 เนี่ยก็เอาอยู่ในทุกๆงานนะคะมาดูผลทดสอบจาก GFX Bench บ้างค่ะมีผลออกมาเยอะนะคะแต่ว่าเราขอมาดูที่ 4K Aztec Ruins Off Screen แล้วกันนะคะเพื่อจะเทียบผลกับเครื่องอื่นซึ่งเป็นการทดสอบระดับโหดนี่ก็เป็นผลที่ได้นะคะอยู่ที่ 46.6 เฟรม per sec ถ้าเทียบกับเครื่องอื่นๆหรือว่าการ์ดจออื่นๆผลของ MacBook Air M2 เนี่ยประสิทธิภาพด้านกราฟิก 3D และการเล่นเกมก็จะประมาณเดียวกันกับ iPad Pro M1 นะคะถ้าเทียบฝั่ง PC ก็จะประมาณเดียวกันกับการ์ดจอ Nvidia GeForce GTX 850M นะคะก็ทำให้ MacBook Air M2 เนี่ยเล่นเกมกราฟิกสวยได้สบายๆเกมระดับที่เล่นใน iPad Pro ก็สามารถทำมาลงหรือเล่นใน MacBook Air M2 ได้เช่นกันแต่ถ้าจะเอาไปเทียบกับการ์ดจอระดับเทพราคาสัก 20,000 อัพอย่าง Nvidia GeForce RTX 3080เลยก็ไม่ได้นะคะพวกเกมที่ต้องการกราฟิกหนักมากๆเขาก็จะไปทำลงแพลตฟอร์ม PC เท่านั้นค่ะอันนี้เป็นแค่คร่าวๆนะคะผลก็ยังมีอีกมากค่ะแต่ถ้าให้พูดละเอียดหมดนี่เลยเนี่ยคลิปนี้ก็คงจะยาวน่าดูนะคะยังไงเดี๋ยวเอิ้นเอาผลนี้ไปแปะไว้ที่หน้าบทความในเว็บไซต์ it24hrs.com ให้ลองไปดูกันได้ค่ะMacBook Air M2 นี้ก็ถือได้ว่าทำงานหนักๆได้จริงนะคะโดยเฉพาะงานวิดีโอหรือว่างานกราฟิกอย่างที่เราได้ทดสอบให้ดูไปแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีพัดลมแต่ก็ดูจะไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่สำหรับสายเดฟล่ะหลายคนชอบบอกว่า Mac เนี่ยก็จะเขียนโปรแกรมสู้กับ PC ไม่ได้โดยเฉพาะ Deep Learning เมื่อก่อนจะเทรนโมเดลด้วย TensorFlow ถ้าใช้ Mac ก็จะใช้ GPU ไม่ได้ยิ่งถ้าเป็น MacBook Air เนี่ยฝืนทำไปเครื่องก็อาจจะร้อนจนร้องขอชีวิตแต่ตั้งแต่มีชิป M1 กับ M2 มาอยู่ใน MacBook Air แล้วเนี่ยเกมพลิกค่ะแถมใช้ GPU ได้ด้วยแต่ต้องมีวิธีนิดนึงซึ่งจะทำยังไงแล้วจะเร็วพอไหมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูพร้อมๆกับสอนทำ Deep Learning ด้วย MacBook Air M2 เครื่องนี้เลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้รอชมในคลิปต่อไปได้เลยเอาล่ะเรามาสรุปสเปคกันหน่อยค่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่พูดสเปคเลยตัวเครื่องเนี่ยก็ทำจากอลูมิเนียมนะคะความหนาอยู่ที่ 11.3 มิลลิเมตรน้ำหนัก 1.24 กิโลกรัมซึ่งก็ถือว่าไม่หนักอันนี้ก็คือถือได้สบายๆนะคะมี MagSafe สำหรับเสียบชาร์จมีพอร์ต Thunderbolt อีก2พอร์ตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมได้หลายประเภทนะคะมีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรด้วยพร้อมกับมี Touch ID ในการปลดล็อกเข้าใช้งานและ Trackpad Force Touch ขนาดใหญ่จอภาพ Liquid Retina ขนาด 13.6 นิ้วมีความสว่าง500นิตซึ่งก็ถือว่าสว่างกว่า MacBook Air รุ่นก่อนหน้า 25% ค่ะรองรับสีสันกว่า 1,000 ล้านสีทำให้การแสดงรูปภาพและภาพยนตร์สดใสสวยงามแบตเตอรี่ของ MacBook Air M2 ใช้ได้ยาวนานทั้งวันนะคะเล่นวิดีโอได้สูงสุด18ชั่วโมงดูเรื่องระบบเสียงกันหน่อยค่ะมีลำโพง4ตัวรองรับระบบเสียง Spatial Audio แล้วก็มีไมค์ถึง3ตัวใช้ระบบประมวลผล Beamforming เพื่อการบันทึกเสียงที่ชัดเจนค่ะกล้องหน้าตอนนี้ก็เป็น 1080p แล้วนะคะรองรับ FaceTime แบบ HD ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนอาจจะแบบไม่แคร์จะไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ประชุมออนไลน์กันบ่อยๆการที่มีกล้องหน้าที่ชัดแล้วก็ทำงานได้ดีในแสงน้อยก็กลายเป็นเรื่องสำคัญไปแล้วนะคะประชุมออนไลน์ก็จะได้ดูดีในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะคะเนื่องจากเครื่องที่เรารีวิวเนี่ยเป็นรุ่น 512GB ก็เลยจะมีอะแดปเตอร์ให้เลือกได้ระหว่างแบบพอร์ตคู่ขนาด 35 วัตต์ที่ออกแบบใหม่คือมี USBC 2พอร์ตอยู่ในตัวอะแดปเตอร์เลยก็คือแบบของเราอันนี้นะคะหรือว่าจะเลือกอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C 67 วัตต์ที่จะชาร์จได้ถึง 50% ภายในเวลา30นาทีค่ะแล้วก็มีสายชาร์จ USB-C ยาว2เมตรซึ่งสายเป็นแบบถักสีตามตัวเครื่องเลยส่วนเรื่องสี
MacBook Air M2 ก็มีให้เลือก4สีนะคะมีสีใหม่2สีก็คือสีนี้ Starlight แล้วก็อีกสีนึงก็คือสี Midnight ค่ะก็จะออกดำๆเท่ๆแล้วก็มีสีเงินสีเทา Space Gray ค่ะซึ่งจะว่าไป MacBook Air ตัวใหม่นี้ตัวบอดี้ของมันก็คล้ายๆกับ MacBook Pro นะคะถ้าหากว่าเราใช้งานอยู่แล้วอยากจะให้คนแบบเดินผ่านดูเผินๆว่าเอ้ยนึกว่าเป็น MacBook Pro ก็ลองเลือกสีที่มีใน MacBook Pro สิคะรีวิวก็ต้องมีบอกราคานะคะ MacBook Air M2 ก็มี2ความจุให้เลือกค่ะก็คือ256GB แล้วก็512GB นะคะสำหรับรุ่นที่ SSD ความจุ256GB ก็อยู่ที่ราคา 43,900 บาทนะคะรุ่น512GB อยู่ที่ราคา 54,900 บาทค่ะแต่ขอให้สังเกตตรงนี้นิดนึงนะคะมันไม่ได้ต่างกันแค่ความจุของ SSD ที่ให้มาสำหรับตัวที่เป็น 512GB เนี่ยจะมี GPU ที่มีจำนวนคอมากกว่านะคะก็คือมี10คอส่วนรุ่นความจุ256GB จะเป็น GPU 8คอค่ะทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับแรม 8GB นะคะแต่ว่าเราเพิ่มแรมได้นะคะเราสามารถที่จะสั่งคัสตอมแล้วก็อัปเกรดแรมได้ถึง 24GB ซึ่งถ้าเป็นตัว MacBook Air M1 อัปได้ถึง 16GB เท่านั้นค่ะถ้าใครอยากจะทำงานกราฟิกที่แบบใช้แรมเยอะๆเนี่ยก็แนะนำนะคะว่าน่าจะอัปเกรดแรมขึ้นไปเพื่อให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะแต่ก็แน่นอนค่ะว่าก็ตามมาด้วยจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็มีราคาสำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเริ่มต้นที่ 4,400 บาทค่ะเป็นยังไงบ้างคะคิดเห็นกันยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทดสอบโพสอีกหนึ่งด่านด้วยสาวสวยแต่จะเป็นใครและจะทดสอบแล้วเป็นยังไงอย่าลืมรอติดตามนะคะตอนนี้ก็กด Subscribe กดกระดิ่งกด Follow กันไว้รอได้เลยกดไลค์กดเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทัดนะ